วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพักคำซีทีวีจันทบุรีประจำวันเสาร์ที่25ตุลาคม2557มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะพุทธศาสนิกชนจังหวัดจันทบุรีนะคะได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2557ค่ะเช้าวันนี้ที่วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงอำเภอเมืองจันทบุรีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการพร้อมพุทธศาสนิกชนจังหวัดจันทบุรีจำนวน 1,000 คนเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2557โดยในพิธีมีนางสาวจงกลศรีวัดปานผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานพร้อมนำพุทธศาสนิกชนร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานเพื่อความเป็นสิริมงคลอันประเสริฐแก่ผู้มีจิตศรัทธาอันจะปรากฏในฐานานิสังสสูตรซึ่งพระพุทธองค์ตัดอานิสงส์การให้ทานก็คือผู้ให้ทานนั้นย่อมเป็นที่รักและเป็นที่ชอบใจของคนหมู่มากอย่างไรก็ตามในปีพุทธศักราช2557นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำผ้ากฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาทุ่นไตรมาสจำนวนทั้งสิ้น4หนเริ่มตั้งแต่วันที่18ตุลาคม2557ที่หนตะวันออกวัดกลางมิ่งเมืองในจังหวัดร้อยเอ็ดต่อด้วยวันที่19ตุลาคม2557ที่หนเหนือวัดคลองโพจังหวัดอุตรดิตถ์ต่ำด้วยวันที่25ตุลาคม2557วันนี้ที่หนกลางวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงจังหวัดจันทบุรีและสถานที่หนสุดท้ายคือในวันที่1พฤศจิกายน2557ที่หนใต้วัดราชบูรณะจังหวัดชุมพรโดยพุทธศาสนิกชนที่มีความประสงค์ร่วมทำบุญสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์สาขากระทรวงศึกษาธิการชื่อบัญชีเงินร่วมการกุศลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเลขที่บัญชี0591074982หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024114539ค่ะ